วิชาการบวกกับความผ่อนคลายในแบบฉบับวุฒิครับผมนะครับในช่วงนี้ครับในช่วงนี้ในยุคสมัยนี้ครับเป็นช่วงยุคสมัยใหม่ครับผมเขาเรียกว่า new normal ครับเราก็จะออกไปสาดน้ำเหมือนกับที่เราเคยทำเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับจะไปหาญาติพี่น้องก็ต้องมีการตรวจ ATK ถ้าพบเชื้อก็ต้องกักตัวอยู่บ้านนะครับครับก็ต้องดูแลตัวเราเองครับให้เราปลอดภัยปลอดภัยทั้งตัวเราเองและปลอดภัยทั้งคนรอบข้างครับผมที่เห็นอยู่บนโต๊ะของผมเนี่ยเป็นหนังสือเขาเรียกว่าเป็นหนังสือที่เป็นรูปแบบของ Pocket Book ครับผมเป็นหนังสือที่ผมรักแล้วก็ผมชอบนะฮะผมอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นคนอวดของครับผมนะครับวันนี้ของชิ้นแรกที่ผมจะมาอวดกันครับอันนี้คือหนังสือเล่มแรกนี่โทษฐานที่รู้จักกันครับผมนะฮะในนี้ก็จะเป็นเรื่องสั้นต่อมาก็เป็นหนังสือ Pocket Book เป็นหนังสือของอุดมแต้พนิชเช่นกันครับเป็นหนังสือโป๊แต่ไม่ใช่เป็นหนังสือแบบโป๊เปื่อยเป็นการโป๊ความคิดครับเป็นการนำเสนอมุมมองการเล่าเรื่องครับเขาชอบเขียนไดอารี่ครับนี่เขาก็จะมีนี่สมุดหนังสือนี่หนังสือครับเป็นหนังสือกูนะครับเรื่องราวการบันทึกชีวิตประจำวันของพี่โน้ตในแต่ละวันนะครับได้ทั้งแง่คิดได้ทั้งมุมมองการใช้ชีวิตในหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายคำคมมากมายครับมีคำคมฮะอันนี้คือเป็นการรวบรวมคำคมหรือคำดมอุดมแต้พานิชคมคำชวนขบคิดของคนสร้างความขบขันเช่นคำว่าอย่าไปเชื่อใครว่าเขาไม่เคยลืมตัวถ้าเขายังไม่เคยลืมกินยาหลังอาหารอยากให้คนรู้เรื่องที่เรานินทามากๆอย่าลืมย้ำบ่อยๆว่าอย่าไปบอกใครนะวุฒิภาวะไม่ได้มาจากความแก่อย่างเดียวแต่ได้มาจากการทำผิดพลาดล้มเหลวลุกขึ้นใหม่ทำซ้ำปรับปรุงแก้ไขทำอีกเป็นอีกหนึ่งเล่มฮะเป็นคำดมอุดมแต้พานิชคมคำชวนขบคิดของคนสร้างความขบขันจากอุดมแต้พานิชครับนอกจากตัวหนังสือการเล่าเรื่องผ่านตัวหนังสือของพี่โน้ตแล้วครับเขาก็เป็นคนที่ชอบงานศิลปะเป็นหนังสือรวบรวมงานศิลปะครับผมการวาดรูปต่างๆครับนี่ฮะเป็นรูปภาพครับเป็นรูปภาพที่พี่โน้ตวาดนะฮะนี่ฮะเราก็จะเปิดให้ดูกันแบบนี้ฮะรีวิวกันแบบนี้ฮะอันนี้ฮะรีวิวกันแบบนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานครับนอกจากงานเขียนแล้วเขาก็ยังแบบชื่นชอบในงานศิลปะด้วยเหมือนกันนะพี่โน้ตเป็นคนที่ชอบงานศิลปะแล้วเขาก็มีการจัดนิทรรศการรวบรวมเรื่องราวภาพวาดเป็นนิทรรศการหลายๆงานด้วยกันครับอันนี้เป็นศูนย์จิบัตรครับผมในงานการแสดงภาพศิลปะต่างๆนี่ฮะนี่เป็นศูนย์จิบัตรนี้เป็นโปสการ์ดนะครับผมก็เก็บสะสมไว้เป็นของที่ระลึกครับผมนอกจากจะมีผลงานที่เป็นงานเขียนการเล่าเรื่องผ่านตัวหนังสือแล้วครับอุดมแต้พนิชครับก็เป็นเดี่ยวไมโครโฟนหรือวันสแตนด์อัพครับทุกๆครั้งที่เขามีการแสดงเดี่ยวครับนำเรื่องราวที่เขาเล่าจากในเดี่ยวไมโครโฟนของเขาเนี่ยมาจัดทำเป็นรูปแบบของหนังสือครับผมอย่างเช่นอันนี้ครับอันนี้คือเดี่ยวหนึ่งครับผมเขาก็จัดทำเป็นรูปแบบหนังสือนำเรื่องราวที่เขาเล่าจากในเดี่ยวครับมันจะทำเป็นรูปแบบตัวหนังสือครับผมนี่คือหนังสือรวบรวมเรื่องเล่าจากการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของพี่โน้ตอุดมแต้พานิชครับทั้งหมดนี้ครับก็วันนี้ผมก็เอาหนังสือที่ผมชอบเนี่ยมาอวดท่านผู้ชมครับคนอวดของครับคนอวดของครับเราวันนี้เรามานำเสนอหนังสือ Pocket Book หรือหนังสือของพิงค์ลำพะเพลิน
นี่